วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Interview ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะมาสู่การประกวด Miss Angie Beauty Queen และก็ Mr. Angel Thailand 2022วันนี้เราได้รับเกียรตินะฮะจาก Man Earth Thailand แล้วก็คุณนกรณินดามาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ของเราสวัสดีค่ะวันนี้นะฮะต้องบอกว่าพี่นกเนี่ยมาร่วมงานแล้วมาเป็นกรรมการด้วยกล่าวถึงเวทีนิดนึงก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะคะก็วันนี้นกไทยนะคะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับเกียรตินะคะจากกองประกวดก็ให้มาช่วยเป็นกรรมการนะคะได้ตัดสินแล้วก็ดูน้องๆ นะคะเป็นน้องๆยุคใหม่นะคะที่แบบมีไฟมีแบบกำลังใจมีพลังมีอะไรมาแข่งขันในเวทีนี้นะคะแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่แบบตื่นเต้นทุกครั้งที่มาก็จะเห็นแบบนอกจากน้องผู้เข้าประกวดแล้วก็จะเห็นทีมงานอีเวนต์มีคอสตูมมีช่างภาพแต่งหน้าทำผมอะไรเงี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็ยินดีค่ะก็สนุกค่ะอีกวันหนึ่งค่ะอวยพรสำหรับผู้ที่ชนะเลิศที่ต้องไปแข่งกับต่างประเทศก่อนเวทีนี้ก็ฝากก็ยังไม่รู้นะว่าใครได้นะแต่ก็คิดว่าคนที่ได้นั้นต้องเป็นคนที่เก่งมีความสามารถแล้วก็มากความสามารถแน่ๆเลยเพราะว่าจากหลายเวทีที่เราไปเป็นกรรมการมาใช่ไหมคะทุกคนที่ได้นี่ไม่ธรรมดาเลยเป็นคนที่แบบมีพรสวรรค์มีความสามารถทุกคนแล้วก็เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่แบบเก่งมากอะมากมากอะไม่รู้จะพูดไงคือแบบมีอะไรที่แบบนำเสนอแล้วก็มีกำลังแบบเราคิดว่าถ้าเกิดคนที่ได้เนี่ยต้องไปประกวดต่างประเทศต้องได้แน่ๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ผู้หญิงคนไทยนะคะเยาวชนไทยคนรุ่นใหม่เนี่ยเก่งมากๆนะคะเก่งแบบที่สุดเลยอ่ะยินดีชื่นชมมากๆเลยค่ะค่ะขอบคุณรุ่นลาดิดามาอันนี้เลยนายแบบสุดหล่อของเราน้องน้ำพุมิสแมนเอิร์ธไทยแลนด์สวัสดีค่ะน้องน้ำพุนี่เลยรวมก่อนกล่าวสวัสดีครับน้ำพุปรินทร์ธรชมงามนะครับครับเวทีนี้ใช่ไหมครับก็เป็นเวทีที่ดีเวทีหนึ่งเลยครับที่ผมได้มาร่วมงานเวทีนี้ผมคิดว่าผู้เข้าประกวดที่ชนะเวทีนี้จะต้องเป็นคนที่มีความสามารถมากพอที่จะไปประกวดต่างเวทีต่างประเทศได้ครับและผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดที่ชนะเลิศในวันนี้ขอบคุณครับได้เลยฝาก IG ให้คุณผู้ชมติดตามผลงานของน้ำพุได้ครับ IG ผมนะครับ PU_PARANTHORIN ครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมฮะฝากการประกวด Miss Angie Beauty Queen ไว้ด้วยค่ะบ๊ายบาย